คือมันข้นมากอ่ะจริงๆพอเวลาตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะปลุกผิวให้ตื่นถ้าเกิดว่าแกพกไปเดทนะแล้วทามันก็ช่วยบุคลิกเพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างนี้เปรียบเสมือนฟีโรโมนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามันเป็นสกินแคร์สำหรับหน้าหนาวเนาะซึ่งนานทีเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะจะมีหน้าหนาวสักทีเนาะจำได้เลยว่า 4-5 ปีที่แล้วอะคือหนาวแบบหนาวจริงๆอะมันเป็นตอนที่มาอยู่ที่หอพักใช่ปะแล้วแบบมันเย็นมากอะพื้นเย็นมากคือจำได้เลยหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะบางปีมันก็ไม่หนาวเนาะซึ่งมีคนแบบว่าบอกว่าปีนี้มันจะหนาวมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วใน Twitter มันก็จะมีคนที่แบบว่าถ้าหน้าหนาวอ่ะมาบอกเราด้วยนะว่าหนาวอะไรทำนองเนี้ยไม่ก็ฮาฮาดีนะคะเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะหนาวจริงๆเนาะพอเวลามันหนาวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หนาวว่าหนาวเกือบเป็นไข้เลยเนาะต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะถ้าทุกคนอยู่ที่บ้านแบบอากาศเย็นหรือว่าใครไปบนดอยไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็หาเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยห่มให้มันแบบหนาหนาหน่อยนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะเข้าเรื่องนะคะวันนี้นะคะมายจะมาแชร์สกินแคร์ที่มายใช้ในช่วงหน้าหนาวไม่รู้ว่าจะกี่วันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่หน้ายันตัวเลยเนาะโอเคนะมาเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกที่มายใช้นะคะโดยตัวแรกที่มายจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นฮาโทมุกิฮาโทมุกิสกินฮาโทมุกิสกินคอนดิชเนอร์นะคะซึ่งมันก็จะแบบลงแรงนะใส่ไหมใส่มากนะเพราะว่าใช้เกือบจะหมดแล้วเนาะคือตัวนี้มันจะเป็นน้ำตบลูกเดือยนะคะที่จะให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักหน้าเราก็จะไม่แห้งอะค่ะเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะมันคุ้มมากเลยอะราคาประมาณ 2-300 ได้บางคนนะอาจจะเหยาะนะเหยาะอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาตบใบหน้าแบบมายนะคะใช้ตัวนี้นะคะเหยาะกับสำลีแล้วก็เช็ดใบหน้าเนาะแล้วแต่ว่าใครชอบวิธีไหนต่อไปที่มายจะใช้นะคะก็จะเป็นของนี่ค่ะออริจินนะคะเป็นเจลมอยส์ไรเซอร์เนาะรุ่นจินซิงนะคะรุ่นนี้นะคะคนขายอ่ะบอกหมายว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่นอนดึกนะคะพอเวลาตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะปลุกผิวให้ตื่นซึ่งจะบอกว่าพอเวลามาใช้อ่ะคือมาชอบมากอย่างแรกที่ตัดสินใจซื้อก็คือชอบกลิ่นเอาจริงๆมันเหมือนส้มอ่ะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่ส้มก็ได้นะแต่ว่ามาดมกลิ่นแล้วมันเป็นส้มหอมจริงอ่ะคือชอบอ่ะชอบมากเลยอ้าวแล้วก็จกก็ไม่มีนะลืมสกินแคร์เนี่ยเอาดีๆนี่คือไม่ต้องใช้กระจกก็ได้นะคือมันรู้ว่าแบบทาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มันจะซึมไปเลยแล้วซึ่งตัวนี้ดีมากคือสกินแคร์ที่มายใช้ในกลางวันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนถ้าตอนกลางคืนก็อาจจะเพิ่มมาร์กอะไรเงี้ยไปเนาะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้มาร์กแบบไหนอาทิตย์ไหนอะไรเงี้ยบางคนแบบต้องการให้ความชุ่มชื้นขั้นสุดแบบหน้าแห้งไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ให้ใช้มาร์กที่เพิ่มความชุ่มชื้นเสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้านะคะต่อไปสำหรับปากนะคะแน่นอนว่าหน้าหนาวแบบนี้นะคะบางคนนะกินน้ำอาจจะไม่เยอะหรือว่าอากาศมันหนาวไปนะคะมายก็จะแนะนำตัวนี้นะคะวาสลีนมันให้ความชุ่มชื้นแบบมากเลยอะสามารถทาได้ทั้งปากแล้วก็สถานที่ที่แห้งๆเช่นอย่างเช่นหัวเข่าแต่ชี้ข้อศอกคืออะไรหัวเข่าข้อศอกข้อพับที่มันแห้งๆนะคะส่วนตอนกลางคืนนะคะหมายก็จะใช้นี่ค่ะแลเนนนะคะ sleeping mask เนาะหอมด้วยหอมแบบเหมือนขนมเลยอะชอบมากๆมันจะแต่ต้องทาหนาโบกไปเลยจ้ะก็ดีนะชอบโอเคต่อไปนะคะก็จะมาสู่บอดี้เริ่มต้นที่การอาบน้ำก่อนเนาะการอาบน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะซึ่งมาเห็นว่าสันลดราคาตัวนี้ไม่ได้ลดสิเขาเรียกว่าจัดโปรที่แบบว่า
299ได้3ชิ้นคือมันได้หลายชิ้นอะแล้วแบบในราคาแบบ300บางทีแบบซื้อ2อันมันก็300ใช่ไหมที่มายเลือกซื้อตัวเนี้ยเพราะว่าได้ประโยชน์3อย่างก็คือเป็นครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำไม่หมดแล้วก็คือมันชำระล้างแบคทีเรียด้วย2นะคะและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือมันมีสารบำรุงจากวัสลีนโลชั่นด้วยเอาง่ายๆคือเป็นครีมอาบน้ำด้วยมีส่วนผสมของสารบำรุงจากโลชั่นด้วยในนี้ก็เลยแบบก็ดีนะมีโลชั่นอะไรยังไงในครีมอาบน้ำส่วนตัวมโนว่ามันดีอะหลังจากที่มายอาบน้ำเสร็จนะคะมายก็จะใช้นี่ค่ะซิสต้าออร่าเจลโกลวิ่งไวออร่านะคะตัวนี้ในแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวนะบลูเบอร์รี่นะซึ่ง2ตัวนี้เอาจริงๆคือชอบกินอยู่แล้วนะพอเวลามันอยู่ในส่วนผสมของโลชั่นเนี่ยคือมายก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมายชอบโลชั่นหรือว่าเจลอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของมะพร้าวเนาะคือมายจะชอบมากเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากอะแล้วตัวเนี้ยเขาอ่ะมีวิตามิน B3 แล้วก็มีคอลลาเจนอีกต่างหากซึ่งหมายมองว่ามันคุ้มค่ามากอ่ะในราคาที่แบบไม่ถึง200อ่ะแต่แบบเราสามารถเติมวิตามินให้กับผิวได้เออคือดีนะคะต้องลองค่ะเดี๋ยวมาจะทาให้ดูนะคะว่ามันเป็นเจลสีไหนอะไรยังไงนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นป่ะว่าเจลมันไหลอ่ะคือมันทาง่ายอ่ะเหมือนน้ำเลยเอาดีๆคือซึมแล้วอะเนี่ยซึมแหละสรุปแล้วนะคะตัวเนี้ยคือชอบมากของซิต้านะคะมีตั้งหลายสีเนาะมีทั้งสีชมพูสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะตัวนี้ไปจัดเธอค่ะ100กว่าบาทเองไม่ถึง200เนาะก็ได้แบบอะไรที่มันคุ้มค่าแล้วนะคะคือเขาไม่ได้จ้างนะใช้เองรีวิวเองแล้วก็คือมันเวิร์กนะคะก็จบไปนะคะสำหรับเจลนะคะถ้าเกิดว่าใครอะคิดว่าโอ้ยเจลแค่นี้มันไม่พอหรอกแห้งมากเลยอะผิวอะไรเงี้ยก็แนะนำค่ะว่าต้องจัดโลชั่นเนื้อเข้มข้นนะคะโลชั่นที่เนื้อเข้มข้นมากๆเนี่ยมันก็แล้วแต่วิจารณญาณของเรานะคะว่าเนื้อโลชั่นที่แบบเราคิดว่าเอออันนี้แหละเข้มข้นสำหรับเราแล้วเราก็ไปจัดเลยนะคะแต่ส่วนตัวที่มาใช้นะคะก็จิกแม่มาใช้บ้างอะไรบ้างก็จะเป็นตัวนี้นะคะวอร์มวานิลาชูการ์ของ Bath & Body Works นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะแต่ว่าที่มายเอามาแนะนำอะถ้าเห็นข้างหลังอะคือมันจะข้นมากจริงข้นแบบเนี่ยจะข้นมากมันไม่ค่อยลงอะเออเนี่ยลงแหละเดี๋ยวมายจะมาทาให้ดูนะคะตัวนี้เห็นป่ะมันไม่ค่อยออกคือมันไม่ได้จะหมดนะมันข้นมากคือมันข้นมากอ่ะจริงๆแล้วหอมมากด้วยถ้าแบบดมใกล้อย่างเนี้ยคือมันจะฉุนนะแต่ถ้าเกิดแบบระยะที่นั่งใกล้ๆกันอ่ะคือมันจะรู้สึกหอมเออหอมแบบวานิลาอะไรอย่างงี้เลยถ้าเกิดแบบใครที่ไปออกเดทอะไรอย่างงี้นะคะก็แนะนำแต่มันก็จะอยู่ไม่ได้ทนเนาะแต่แบบมันก็หอมอ่ะแกถ้าเกิดว่าแกพกไปเดทนะแล้วทาก่อนที่จะไปเจอก่อนที่จะไปเจอผู้ชายหรือว่าแฟนหรือว่าคนคุยนะมันก็ช่วยบุคลิกเพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างนี้เปรียบเสมือนฟีโรโมนนะคะแต่ก็ไม่ต้องทาเยอะแยะหรอกเปลืองนะคะเพราะมันก็แพงนิดนึงถ้าซื้อแบบเป็นเซตพวกสบู่พวกโลชั่นพวกน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบวานิลาเลยอะวานิลาแบบวานิลามากชอบมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มองหาไอเทมสำหรับหน้าหนาวสำหรับผิวแห้งกล้านะคะส่วนตัวไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำวันนี้เลยเนาะคือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบเออเราว่ามันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแต่หลักๆ ก็คือทา2ชั้นหน้าหนาวเงี้ยถึงแบบเราจะทาลิปมันจะทาครีมหนายังไงแต่แบบถ้าเราไม่ยอมกินน้ำให้เพียงพอเนาะคือผิวมันก็จะแห้งนะคะผิวพรรณมันก็จะไม่เปล่งปลั่งโอเคอย่าลืมกินน้ำนะเดี๋ยวผิวไม่สวยไม่รู้นะไปแล้วบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกินน้ำนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกด Everything Tinkerbell ให้มายด้วยนะคะบ๊ายบาย
perfect.